สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับมากันต่อครับกับเจ้าวีโก้แชมป์นะครับไปดูกันว่าไปถึงไหนกันแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับนี่นะครับมาแล้วนะตอนนี้ก็วันที่4มกราคมนะครับทำตั้งแต่วันที่3วันที่4ผมไม่ได้ถ่ายนะไม่ได้ถ่ายช่างเฟรมเมาค้างแล้ววันที่2มาทำวันที่3นะครับนี่ก็เลยช้าหน่อยนะครับช้าหน่อยนิดนึงนะครับแต่ตอนนี้ก็เรียบร้อยหมดแล้วนะไล่รองฟองรองไฟเสร็จแล้วก็ถอดของออกหมดละนะครับเดี๋ยวส่งเข้าแผนกสีนะวันนี้วันที่4มกราคมนะครับ4มกราคมนี่ครับใส่หมดละรองหมดแล้วนะครับเดี๋ยวส่งเข้าแผนกสีนะเดี๋ยวเรายกกระบะออกยกข้อออกแล้วนะยกข้อออกแล้วยกไรเดอร์ออกแล้วนะครับเดี๋ยวยกกระบะออกทำสีนะครับไล่ทำสีใหม่ทั้งคันนะคันนี้ก็จะเป็นสีเทานะครับสีบรอนซ์เทานะสีออกตัวเทามืดๆหน่อยนะเหมือนคันแซดอีดิชั่นนะครับนะโอเคนี่นะครับไล่ถอดหมดละเดี๋ยวยกกระบะออกนะครับน่าจะช่วงบ่ายเพราะว่าตอนนี้ก็เวลา11:53แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายยกกระบะออกนะกระบะออกไล่หมดเลยนะนี่ครับคือประตูวงกรอบวงกบอะไรเนี่ยคือที่อื่นเขาทำมันไม่เข้ารูปนะครับเราก็มาแต่งให้มันดูดีขึ้นนะถามว่ามันจะเข้ารูป 100% ไม่นะครับไม่นะแต่ว่าให้ดีกว่าเดิมนะครับให้ดีกว่าเดิมเท่าที่จะทำได้นะครับเพราะมันแก้ไม่ได้คัดแก้จริงมันต้องโอ้โหดีดใหม่ทั้งหัวเลยนะครับดีใหม่ทั้งหัวเลยนี่คือแก้ตั้งเอาเฉพาะหน้าก่อนนะครับเฉพาะหน้าให้มันอยู่ให้มันดีขึ้นกว่าเดิมก็ถือว่ากว่าเดิมเยอะเลยนะครับนี่คือเหล็กนะนี่สังเกตนะครับโครงเหล็กแผงรวมหน้าปัดนะครับหรือเรือนใหม่แผงคอนโซลหน้าเขานะครับอย่าไปตกใจนะที่ว่าเป็นสนิมอย่างนี้คือเป็นทุกคันนะครับเป็นทุกคันนะไม่ว่ารถใหม่ออกมานานๆก็เป็นนะครับเพราะว่าพวกนี้กระโดดความชื้นคืบกระโดดขึ้นเลยนะครับขึ้นเลยแต่ทนไม่ต้องห่วงนะนี่นะครับเป็นทุกคันนะเป็นทุกคันเป็นทุกรุ่นนะครับแม้กระทั่งรถใหม่ล่าสุดเนี่ยออกมาใช้สักพักนึงก็เป็นนะครับหรือบางทีจอดอยู่ที่ศูนย์ก็เป็นนะเพราะว่ากว่าจะออกมาจำหน่ายให้เราเนี่ยก็ใช้เวลาเหมือนกันนะครับแล้วก็ต้องโดนอากาศโดนอะไรเขาจอดอยู่ลานกว้างๆนะท่านใดที่เคยเห็นโรงผลิตเขาเนาะก็จะเป็นประมาณนั้นแหละนะครับตากตรงตากแดดโดนฝอกโดนฝนอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่เขาจะส่งเข้าโชว์รูมเขาเอามาล้างเอาอะไรเงี้ยนะครับมาเช็ดถูอะไรต่างๆนะก่อนจะมาถึงโชว์รูมอีกก็ต้องผ่านรถสไลด์อีกนะรถสไลด์ก็โอ้โหอากาศแปรปรวนนะครับแต่ละภาคเพราะนี่มาแต่ละโดนหลายภาคนะครับแล้วก็ตัวอากาศมันก็ตัวความชื้นเนาะความชื้นเป็นธรรมชาตินะครับตัวนี้ธรรมชาติไม่ต้องตกใจนะพวกโครมันขึ้นสนิมนะครับนี่นะครับโดยรวมคือไล่เก็บนะครับช่องระยะของระหางนี่ผักกระโปรงใหม่มันก็ต้องมาไล่อยู่ดีนะครับเห็นไหมเขาก็จังไล่บวมไล่อะไรนะไล่เก็บหมดละอันนี้เหลืออะไรนะท่านเฟรมเหลือยกกระบะใช่ไหมเดี๋ยวบ่ายเข้าแผนกสียกกระบะออกเนาะนะครับก็ประมาณนี้แหละนะอันนี้ก็เข้ามาใหม่นะครับ Civic Tato นะครับ Civic Tato ดูกันเลยนะครับดูภายในกันไม่มีอะไรมากแข็งอยู่นะครับแข็งอยู่ก็เป็นโครงเหล็กเพียวๆเลยนะครับรถสมัยก่อนเนี่ยเหล็กไม่ต้องพูดถึงหนานะนะสมัยนี้เนี่ยเอามือโยกก็โยกได้สมัยก่อนโยกยากนะครับโยกยากเดี๋ยวดึงกันนะครับว่าไงช่างหนู Z Edition ไปถึงไหนแล้วเข้าแผนกสีแล้วนะครับอยู่โน่นอยู่แผนกสีแล้วนะครับโน่นวันหน้าหนุ่มลุยต่อนะครับเดี๋ยวรอดู EP ต่อไปกันนะครับของ Z Edition นะยิ้มออกแล้วยิ้มออกช่างหนูยิ้มออกแล้วว่าส่งงานแล้วส่งเข้าแผนกสีแล้วนะเหลือคันนี้ก็เข้าแผนกสีแล้วครับก็มาไล่รถหนักก็จะมีรถอาร์ติสเข้ามานะครับอาร์ติสเข้ามาตาม EP ที่ลงไปแล้วนะนี่คือวีโก้นะครับเดี๋ยวมี EP ตามมาแน่นอนนะครับมีออติสชนหน้าหนักมานะครับโอ้สวยงามนี่เห็นไหมเมื่อเราอาร์คเสร็จเขาก็มันต้องเจียแต่งให้มันเรียบขึ้นมาหน่อยนะครับให้คนโป้สีโป้ง่ายขึ้นนะโป้ง่ายขึ้นแต่งให้มันดูดีมากขึ้นง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็เวลาก็จะได้เร็วขึ้นนะครับรอยอาร์ครอยเชื่อมนะครับนี่
เห็นไหมประมาณนี้แหละนะครับถามว่ามันจะเหมือนเดิมครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมแน่นอนเนาะเพราะว่ามันประสบการณ์เยอะมากหลายรอบแล้วนะครับหลายรอบแล้วนะแล้วก็หลายอู่ด้วยนะครับหลายอู่ด้วยก็เลยมาที่อู่ผมก็ต้องทำให้มันดูดีขึ้นในระดับหนึ่งนะถามว่าจะ 100% มั้ยมันไม่ร้อยแน่นอนเนาะอย่างที่คุยกันคลิปต้นๆก็คือว่าพวกวงกบประตูอะไรอย่างเงี้ยก็แก้ให้มันสนิทขึ้นนะให้มันสนิทขึ้นแล้วก็ทำให้มันดูดีมากขึ้นหน่อยนึงนะครับถ้าว่าจะให้มันเหมือนรถป้ายแดงเหมือนรถใหม่สภาพเดิมๆไม่เคยชนมาเลยนี่ยากนะไล่ทำยากมากนะครับยากมากนะเจ้าของรถก็ต้องทำใจด้วยเนาะทำใจด้วยนู่นอาทิตย์เอาออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูรอดูช่วงบ่ายกันอีกทีนึงนะครับครับผมก็มาแล้วนะครับวันนี้ก็วันที่6นะ6มกราคมบ่าย4โมงกว่าจะ5โมงแล้วครับลืมไปว่าลืมถ่ายคันนี้นะครับลืมไปช่วงบ่ายนะเห็นว่าถ่ายเบื้องต้นไปแล้วเนาะที่ว่าช่างเฟรมทำเนาะแล้วก็ลืมไปเลยนะครับลืมไปเลยตอนนี้ก็มาอยู่ที่แผนกสีนะครับเตรียมผอกเตรียมพื้นเรียบร้อยหมดแล้วนะครับไล่พงไล่พื้นกระบะก็อยู่ทางนี้นะครับยกออกหมดเลยนะครับตอนนี้ยกออกหมดเลยพ่นสีพื้นเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะไล่พ่นแล้วนะครับโอ้ท่อสิ่งนะครับท่อสิ่งเราวับเลยนะครับนี่นะชกอัพ3ข้างละ3ตัวนะครับชกอัพหลังสเต็ปทรงเลงนะครับสเต็ปรถบรรทุกเขาต่อยอย่างเงี้ยฮะนอนแล้วก็ปีกนกเลี้ยงตับซาบเลยครับ ตับซาบเพลินวะคือชกอัพนะครับแผงท้ายก็ไล่เก็บนะครับนี่ก็เจาะเครื่องทรงเสียงมานะคุ้นหมดเลยนะครับนี่กระบะนะครับตัวกระบะง่ายตีพื้นหมดละนะครับตีพื้นหมดแล้วนะหลังกอกหลังเก๋งไล่เก็บหมดละนะครับเดี๋ยวต้องไล่เก็บตัวนี้อีกเพราะสีมันแตกน่าจะเป็นที่เหล็กนะเดี๋ยวต้องไล่ดูอีกทีนึงเนาะเข้าแผนกสีแล้วครับอีกไม่นานนะอีกไม่นานแล้วก็เสร็จละนะครับวันพรุ่งนี้น่าจะได้เข้าห้องอบนะก็อย่างช้าก็วันมะรืนนะครับดูอีกทีนึงนะน่าจะวันพรุ่งนี้แหละนะครับนี่นะเซอร์ติฟิเคชั่นอยู่นู่นมีตัวพื้นกระบะนะครับเป็นไงกระบะตีพื้นเดี๋ยววงนี้รูปละเอียดเพิ่งพ่นพื้นเสร็จใช่ไหมวงหน้าหนุ่มนะเพิ่งพ่นพื้นเสร็จนะครับแล้วเดี๋ยวตีเดี๋ยวขัดละเอียดแล้วก็เตรียมเข้าห้องอบน่าจะช่วงบ่ายพรุ่งนี้ช่วงบ่ายพรุ่งนี้เข้าห้องอบได้นะครับนี่เหมือนกันนี่ครับเวลาเราพ่นเหมือนกันนะสเต็ปเดียวกันในการติดกระดาษนะครับก็คือว่าเอาตรงตะเข็บนะครับด้านในติดให้ตะเข็บด้านนอกนี่ก็จะโชว์หมดเลยนะครับเห็นชัดเจนนะคันนี้ก็จะเป็นสีเดียวกันกับ Revo Z Edition นะสีเดียวกันนะครับแต่น่าจะเข้มๆกว่าหน่อยหรือจะอาจจะจางเดี๋ยวค่อยติดต่อโทรหาลูกค้ากันอีกทีนึงนะพูดเสร็จแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เก็บภายในโอ้ไม่ทันแน่นอนนะครับต้องวันมื้อลืมนะมื้อลืมเพราะวันยังไม่ได้เก็บแผงหน้าเก็บภายในนะครับต่างๆเนาะนี่แผงหน้าเขาอีกไม่นานนะครับวีโก้แชมป์นะครับแชมป์ แต่ก็ที่สภาพกระบะไม่ค่อยสวยนะพื้นกระบะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวน่าจะใช้ไปนานๆไปน่าจะได้เปลี่ยนลูกนะมันบรรทุกหนักครับมันพื้นกระบะข้างกระบะมันเอาไม่ค่อยอยู่รับไม่ค่อยได้อะไรประมาณนี้นะประมาณนี้นี่แต่สเต็ปของรถทรงเลงนะผมเอาให้ดูทรงเลงเนี่ยบางท่านทำไมสงสัยไหมว่าเขาบรรทุกหนักยังไงอะไรอย่างนี้เนาะก็ประมาณนี้แหละนะครับนี่ประมาณนี้นี่ผมให้ดูก็คือเขาจะมีแหนบเดิมอยู่นี่นี่แหนบเดิมเขาแหนบเดิมเขาอยู่1 2 3 4 5เส้นนะครับ5เส้นยังอยู่คงเหมือนเดิมนะยังอยู่คงเหมือนเดิมแล้วก็มีตัวหลังนี่นะครับตรงเตงหลังก็จะใส่เป็นบูทอัดไอ้ลูกยางหนาๆฉีกหมดละนะครับพวกนี้จะเสียบ่อยนะเพราะว่ามันรับหนักเกินโอเวอร์โหลดนะโอเวอร์โหลดแล้วก็จะมีแหนบเสริมเข้ามาอีกนะนี่แหละเพาก็จะเป็นเพาแหนบเสริมก็หนากว่าของเดิมเยอะเลยนะ1 2 3 4 5 6 7
8เส้นนะฮะ8แผ่นนะแล้วก็เป็นเพารอยนะครับเพารอยมีดรัมของชุด4ล้อหรือ6ล้อนี่แหละ นะครับก็ประมาณนี้นะช็อคอัพก็จะเป็นเยื่อตะเกียบเฉียงนะครับก็จะมีแป้นเบ้าแสลกนะครับเบ้าแสลกแปลงออกมาอีกทีนึงนะครับทำรูยึดออกมาชิงเฉียงนี่นะจุดประสงค์หลักยังไงผมไม่รู้ไม่มั่นใจนะครับถ้าท่านใดรู้ก็คอมเมนต์บอกด้วยนะว่าจุดประสงค์หลักในการทำเฉียงทำอะไรเงี้ยหลายตัวเพราะอะไรยืดหยุ่นอะไรเงี้ยนะความละเอียดบอกละเอียดผมไม่มั่นใจผมไม่ค่อยมีข้อมูลนะแต่ว่าช่วงเหนือดเนี่ยมันไอแดดเนี่ยมันแข็งเนาะเวลายืดเวลาดีดอะไรเนี่ยมันต้องใช้แรงเหนือดช่วยเยอะกว่าโพกเดิมๆที่1ต้นนะครับมันก็ช่วยเหนือดทำให้มันไม่ดึงเกินไปอะไรอย่างนี้นะที่ผมเข้าใจนะก็ผิดตัวยังไงต้องขออภัยนะครับแต่ก็เชิงลึกยังไงท่านใดมีข้อมูลก็เรื่องโชว์อัพหลายๆต้นเนี่ยก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับนี่นะใหญ่เลยนะครับเรียงเลยนะครับคัตซีก็ยังสวยอยู่มีฉีกมีอะไรไหมนะครับเพราะรถพวกนี้มันต้องดามมันต้องอะไรเยอะแยะนะครับเพราะว่ารับน้ำหนักโอเวอร์โหลดเกินไปนะโอเวอร์โหลดเกินตัวรถนะครับแต่ว่ามันทำเวลาได้คือรถพวกนี้มันทำเวลาได้ไม่ต้องไปชั่งน้ำหนักไงถ้าเป็น6ล้อขึ้นเนี่ยมันชั่งน้ำหนักนะครับต้องเข้าจำไม่ผิดนะน่าจะ6ล้อนะหรือ10ล้อ6ล้อแหละครับ6ล้อมันต้องเข้าไปด่านชั่งน้ำหนักทำเวลาก็มีเวลาพักมีเวลาจอดอะไรอย่างเงี้ยมากมายนะครับถ้าเป็นรถกระบะอย่างเงี้ยขนประมาณ3ตัน4ตันอย่างเงี้ยมันทำเวลาได้ครับมันวิ่งได้ตลอดเวลาเนาะไม่มีหยุดนะไม่มีพักอะไรอย่างเงี้ยนะก็ประมาณนี้นะครับที่ผมรู้มานะครับตรงนี้นะก็ใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วอยู่พี่แผนกสีแล้วครับเตรียมพื้นเตรียมอะไรเนาะประมาณนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะยังไงก็อย่าลืมติดตาม EP ต่อๆไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย